เฮ้ยเด็กๆทำอะไรกันน่ะโอ้โหต่อแถวกันเป็นระเบียบเชียวพวกมึงต่อแถวรอขึ้นเขียงใช่ไหมเนี่ยยอกยอกวันนี้เพิ่งจะให้ยาถ่ายพยาธิและกบโปตัวซัวให้กับน้องกบไปนะครับก็เลยต้องพาน้องกบเนี่ยมาออกกำลังกายและผ่อนคลายกันหน่อยเฮ้ยใช่ไหมเจ้าขาวทำไมมันขาวจังเลยวะนวลอองตององตองเลยผิวเนี่ยโอ้ยพี่เบิ้มนี่นะครับพี่เบิ้มส่วนเจ้านี่ก็น้อนอูดของเราโอ้ยไอโอตัวใหญ่มากมึงเนี่ยนี่น้อนเบียดอ่างนี่ชาวน้อยเบียดอ่างว่าไงไอ้ห้าวนี่ไอ้ห้าวโอ้ห้าวเอ้ยส่วนเจ้าวัฒนยุนะครับถือว่าเป็นผลดีเลยนะครับในการถ่ายพยาธิและโปรโตซัวเพราะว่าเพิ่งหายป่วยนะครับอาจจะมีโปรโตซัวและพยาธิในร่างกายก็ได้นะค่อนข้างผอมเลยดูดิโอ้โหวัฒนยุกูผอมมากดูพี่เบิ้มมึงก็ชิวเกินเน่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 แซวหน่อยไม่ได้หันตูดใส่เลย ตัดภาพมาดูกลุ่มนี้พวกมึงจะแออัดกันไปไหนเนี่ยลูกพี่โอ้โหกูสงสารไอ้โอเลย โอ้แต่เวลามันอยู่รวมกันนี่มันน่ารักมากเลยนะทุกคนดูดิเก้าข้างหน่อยโอ้น่ารักมากเลยเนี่ยสายตาพิฆาตว่าแต่ไอ้ห้าวเดินไปไหนเนี่ยโอ้มาหาพี่เบิ้มไอ้ห้าวชอบน้ำตกนะเนี่ย ชอบไปห้าวชอบไหมพูดยังไม่ทันขาดคำดูมันนี่โอ้โหห้าวของแท้นี่โชว์สเต็ปห้าวโชว์สเต็ปแล้ว คือเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะครับตกแรงมากเลยแล้วพอตื่นมาเนี่ยก็เริ่มมีแดดนะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะพาน้องกบมาเล่นน้ำโดนแดดแบบว่าสัมผัสธรรมชาติหน่อยนะเฮ้ยแป๊บนึงเอ้าโอ้เบียดอ่างเบียดอ่างเบียดอ่างจี้เบียดอ่างมีหางอีกแล้วเอาลูกพี่เต็มที่ลูกพี่โอ้ยได้ดูมันเดินมันทำขี้มันคุ้งไปเต็มน้ำเลยเนี่ยไม่ว่าไงโอ้โอ้โอ้ตัวใหญ่มากนะทุกคนนะเอ้ยมานี่ดิโอ้คันแค้วจังเลยนี่เห็นโอ้นี่คันแค้วจังเลยเนี่ยไอ้ห้าวนะครับผมคือมันก็มีความน่ารักของมันนะทุกคนนะพอเรานั่งดูอย่างเงี้ยมันก็เออสบายใจดีไม่ต้องไปตบไปตีกับใครนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงกบผ่อนคลายชีวิตตัวเองเฉยๆนะครับผมกบมันก็น่ารักของมันนะนี่ยังไงเบียดอ่างเบียดอ่างจำอ้วนดูพุงมันโอ้โคตรหน้าบีบเลยโอ้ยว่ายน้ำโชว์เฮ้ยวัฒนยุนะครับวัฒนยุที่ป่วยเนาะก็ดีขึ้นเยอะนะครับผมวันนี้กินยาถ่ายพยาธิไปแล้วนะหวังว่าจะดีขึ้นอีกนะครับเฮ้ยว่ายังไงเขาเฮ้ยกระโดดฉวบนิ้วเหรอนายจะกระโดดฉวบนิ้วเราเหรอโอ้ดูสายตามันเหมือนพร้อมจะสวบเลยไอ้ขาวนี่ก็ไม่ธรรมดานะเรื่องสวบเนี่ยเฮ้ยนี่เบียดอ่างว่ายน้ำโชว์มีตัวไหนจะโชว์บ้างอีกเนี่ยอูดไม่เห็นโชว์เลยโตนิ่งหมดเลยมาทุกคนครับผมเพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมานะครับผมเอากบขึ้นมาใหม่และเติมน้ำใหม่โอ้เมื่อกี้ขี้เต็มเลยนะครับอุ้ยไอ้ขาวไปแล้วไอ้ขาวไปแล้วนี่เทลงไปเลยอุ้ยเอเล่มากทุกคนอุ้ยมันน่ารักมากเลยนะเวลาเอามันมารวมกันอย่างเงี้ยดูดิปาดโอ้ทำไมใหญ่ยังเลยลูกเอเล่มากเลยเนี่ยไปอูดลอกคาบแป๊บนึงนนอูดลอกคาบนะเนี่ยนี่อูดใจเย็นอูดนี่คาบนนอูดกำลังหลุดนะทุกคนนะนนอูดกำลังโตขึ้นอีกแล้วดูดีคาบอูดหลุดไปแล้วนะครับผมส่วนเจ้าโอไม่มีคาบนะแต่ว่าตรงนิ้วของโอนะรู้สึกว่าจะหายแล้วนะทุกคนคือนิ้วของโอนะเขาเรียกว่าคาบติดแต่ตอนนี้คาบมันหลุดแล้วนะครับเพราะว่าเอาแช่น้ำนั่นเองเนาะปกติโอไม่ค่อยแช่น้ำนะเวลาอยู่ในกล่องตอนนี้ก็เลยเติมน้ำให้เลยนะครับคาบก็หลุดไปแล้วเรียบร้อยน่ารักมากเลยโอส่วนนี่โอ้ยไอ้ห้าวโอ้พี่เบิ้มนะครับผมโอ้ดูไอ้ขาวอองต่องมากมันขาวอองต่องมากดูมันน่ารักนะทุกคนเนี่ยเวลาที่เรากวนเราเล่นมันอย่างเงี้ยดูดิมีแต่ตัวน่ารักมากสาดน้ำให้หน่อยโอ้วิ่งงี่โอ้กระโดดนี่ขาวโชว์สเต็ปโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นอุ้ยไปแล้วไอ้ขาวใจเย็นขาวมาอุ้ยหลุดโอ้ยไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยมาโอ้ยอยู่แล้วเนี่ยโอ้กว่าจะจับได้นะลูกพี่นะมาติโททำไมมึงผิวจังเลยเนี่ยดูอุ้ยไอ้ห้าวไม่ธรรมดา
โอ้ยกบกำลังห้าวเลยเนี่ยคือฝนตกก็อย่างที่รู้นะเมื่อคืนผมได้บอกไปแล้วว่าฝนตกแล้วก็แดดเริ่มออกนะครับกบมันจะคึกนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าบรรยากาศมันคล้ายกับช่วงพายุฤดูร้อนพอดีอ่ะนี่กบมันก็เลยจะคึกหน่อยนะครับนี่โอ้ยสวยมากเบียดอ่างสวยมากเลยนะทุกคนดูสีสันนะครับดูพุงกับสีสันรูปทรงอ้วนอ่อเปาะมากเบียดอ่างเป็นตัวเมียนะครับผมมีอูดกับเบียดอ่างนะครับ2ตัวที่เป็นตัวเมียเนาะไอ้นี่สร้างความกระตือรือร้นให้กบหน่อยนะอุ้ยเบียดอ่างสวบเลยเมื่อกี้ก็การที่พาน้องกบนะครับมาเล่นน้ําแบบนี้เนาะถ้าคนที่มีเวลาเนี่ย 2-3 วัน2วันให้เล่นน้ําทีเนี่ยพอดีนะผมว่าแต่ถ้าเราแบบว่าทํางานว่างแค่วันอาทิตย์อย่างน้อยๆ1อาทิตย์เนี่ยพาน้องกบมาเล่นน้ำนะครับจะเป็นการดีมากๆไม่เบียดอังว่าไงลูกพี่จะกระโดดสวบแล้วฮะแต่มันน่ารักมากเลยด้วยความกลมความอ้วนของมันนะทุกคนมันน่าจะมันจะบีบให้ขี้แตกมากเลยใช่เบียดอังอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยนี่อุ้ยนี่โชว์ความอ้วนโอ้ยตุตะมากเลยเนี่ยอุ้ยเต็มไม้เต็มมือมากนะครับเบียดอังวิ่งขาวตกใจโอ้ยนี่เอ้านิ่งกันแล้วกบนิ่งกันแล้วนั่งเล่นน้ำชิวๆกันแล้วนะครับแดดก็เริ่มขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวผมว่าเรากวนไอโอหน่อยดีกว่าใช่ไหมโอนี่ทำอะไรกัน3ตัวนี้โอหันหน้ามานี่สิลูกโอ้เว้ยโอมานี่โอมานี่มาหาโอ้ยจะดึงไปไหนนี่โอ้ยมานี่หันหน้ามาหน่อยงอนอะไรเนี่ยมาคุยกันหน่อยดิเป็นอะไรเนี่ยน่ารักจังเลยมีงอนโอ้งอนเลยเนี่ยเกาคางให้เด้อปาดสายตาเพชรฆาตเอาไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็พาน้องกบมาเล่นน้ำผ่อนคลายเครียดเฉยๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยให้น้องกบกินยาฆ่าพยาธิเนาะน้องกบจะได้แบบว่ากระปี้กระเปร่าหน่อยในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมนี่อีกน้อยก็จะต้องเข้าจำศีลหมดแล้วนะกบรุ่นนี้นะครับอาจจะได้ดูแค่รุ่นเล็กนะครับใครที่แบบว่าคิดถึงกบยักษ์กบใหญ่เนี่ยในรุ่นนี้นะอาจจะได้รอดูอีกทีก็นู่นปีหน้าเลยนะครับผมอีกน้อยก็ชุดนี้จะต้องจำศีลกันหมดแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไม่มีสาระอะไรเลยคลิปนี้นั่งพูดนั่งเล่นไปเรื่อย นั่งดูกบถือว่ามาดูกบชิวๆละกันนะเพื่อนๆนะมาดูกบเป็นเพื่อนพี่เกมอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่เกมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม